สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับคล้ายเป็นปัญหาโลกแตกเมื่อสาวๆมีแฟนแล้วแฟนดันมาหึงมาหวงเพื่อนผู้ชายของเราซะอย่างนั้นทำยังไงดีล่ะครับในเมื่อแฟนก็รักเพื่อนก็ห่วงจะให้ทิ้งใครคนใดคนหนึ่งก็คงจะไม่ได้เพราะฉะนั้น Nagashima Mark Channel เป็นห่วงทุกความสัมพันธ์ของเพื่อนๆ นะครับจึงอยากมากระซิบบอกว่าจะวางตัวกับเพื่อนผู้ชายยังไงดีเพราะฉะนั้นลองตามไปดูกันเลยดีกว่านะครับในวางตัวกับเพื่อนผู้ชายแบบไหนไม่ให้ใกล้และไม่ห่างจนเกินไปจนแฟนของเราหึงนะครับมาเริ่มกันที่1พามารู้จักหลายๆครั้งความไม่ไว้ใจก็มาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นหนุ่มๆเองเมื่อเขาไม่เคยได้รู้จักเพื่อนของเราอย่างที่เรารู้จักมาตลอดเขาต้องห่วงแน่ๆนะครับหรืออาจจะผ่านคิดไปว่าเราปิดบังอะไรไว้ดังนั้นถ้ามั่นใจในความสัมพันธ์มันจึงเป็นเรื่องปกติที่เราควรจะแนะนำเพื่อนของเราให้รู้จักกับแฟนของเรานะครับแล้วเราก็สามารถแนะนำได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่สนิทนั่นแหละพอเขาได้รู้จักกันอย่างน้อยแฟนของเราจะได้ไม่ต้องจินตนาการเลยเถิดว่าเราปิดบังอะไรไว้นั่นเอง 2. แบ่งเวลาให้ชัดเจนไม่ว่าเราจะเป็นคนติดเพื่อนแค่ไหนแต่เมื่อมีความสัมพันธ์แบบแฟนแล้วเราอาจจะต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะครับชัดเจนในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องเท่ากันเราก็อาจจะยังให้เวลากับเพื่อนเยอะอยู่เพราะยังไม่ชินแต่ชัดเจนคือเวลาที่เราอยู่กับแฟนเราจะมัวมานั่งตอบไลน์เพื่อนชายคนสนิทไม่ได้นะครับหรือไม่เมื่อออกไปเที่ยวกับแฟนของคุณแต่เพื่อนผู้ชายโทรมาเล่าปัญหาแล้วจะไปคุยโทรศัพท์เป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็อาจจะไม่เหมาะเวลามันอาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่ต้องชัดเจนเสมอนะครับ 3. อย่าถึงเนื้อถึงตัวเกินเพื่อนคนอื่นเข้าใจนะครับเมื่อเราสนิทกับเพื่อนคนหนึ่งระดับหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอีกต่อไปว่าคนนั้นคือเพศไหนแต่แฟนของเราคือคนที่เข้ามาใช้ชีวิตกับเราทีหลังสิ่งที่เขาเห็นก็อาจจะชวนให้ไม่สบายใจได้อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราแตะเนื้อต้องตัวเพื่อนทุกๆคนเท่ากันมันอาจจะดูไม่เท่าไหร่แต่การที่เราแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายคนใดคนหนึ่งเกินเพื่อนคนอื่นเราอาจจะต้องค่อยๆถอยห่างออกมาเพื่อความสบายใจของแฟนและเพื่อถามตัวเองให้ดีว่าทำไมคนนี้เราถึงใกล้ชิดกว่าคนอื่นๆ 4. อย่าใช้สรรพนามหวานซึ้งเหมือนกับแฟนนะครับถ้าเพื่อนทั้งวงขึ้นกูขึ้นมึงกันหมดแต่มีเพื่อนผู้ชายที่เราเรียกที่รักเรียกเขาเรียกตัวเองไม่ว่าเราจะไม่ถือสาหรือว่าแซวเล่นกันขำๆแค่ไหนหวานใจของเราเขาคงไม่ขำด้วยนะครับดังนั้นอย่าใช้คำหวานซึ้งที่เราใช้กับแฟนไปใช้กับเพื่อนผู้ชายไม่อย่างนั้นเราก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมเราถึงเรียกเพื่อนคนนี้หวานซึ้งแต่กับคนอื่นเรากลับพูดไม่เพราะ 5. ชื่นชมเพื่อนบ่อยไปอาจจะร้าวฉานได้นะครับเพราะการพูดถึงเพื่อนหรือว่าเล่าเรื่องเพื่อนให้ฟังก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเล่าเรื่องเพื่อนทุกๆคนทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายแต่ถ้ามีเพื่อนผู้ชายสักคนที่วันๆเราเอาแต่นั่งชมเพื่อนคนนั้นให้แฟนเราฟังประมาณว่าเพื่อนคนนี้น่ารักมากเลยช่างเอาอกเอาใจรู้ไหมมันดูแลครอบครัวเก่งมากเลยอบอุ่นสุดๆคำชื่นชมเหล่านี้นะครับอาจจะทำให้หวานใจของคุณรู้สึกโดนเอาไปเปรียบเทียบและเริ่มคลางแคลงใจว่าเราคิดอะไรเกินเพื่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลองสำรวจตัวเองให้ดีว่าเราได้ชมเพื่อนคนไหนออกหน้าออกตาเกินไปหรือเปล่าล่ะครับและต่อไปนี้ Nagashima Mark Channel มั่นใจว่าเพื่อนๆจะวางตัวกับเพื่อนผู้ชายได้มีระยะที่ไม่ทำให้แฟนหวงและไม่ทำให้เพื่อนหายได้ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วคิดง่ายๆเลยว่าถ้าแฟนเราทำแบบนี้กับเพื่อนสาวของเขาแล้วเราจะคิดหรือว่ารู้สึกยังไงอาจจะทำให้คุณค่อยๆวางตัวได้อย่างใส่ใจสนใจความรู้สึกกันและกันมากขึ้นยังไงล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangmulti.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ